สวัสดีค่ะอลิสอลิสทอยเองนะคะวันนี้อลิสขอเป็นตัวแทนของวิวไทยแลนด์ค่ะเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดูซีรีส์เกาหลีซับไทยแบบฟรีๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีเอ็กซ์คลูซีฟอินทวิวนะคะมาฝากแฟนๆวิวไทยแลนด์ด้วยค่ะตอนนี้อลิสก็อยู่กับคุณพักแฮจินแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่2สำหรับแฟนมีตติ้งเราด้วยรู้สึกยังไงที่กลับมาบ้างคะ처음팬미팅으로왔을때굉장히떨렸는데지금은오히려기대가더많이되는것같아요อย่างนี้ยังพอจำภาษาไทยคำพูดที่จะทักทายแฟนๆได้บ้างไหมคะโอ้ช่วยกันเลยฮะนี่หมอสวัสดีครับคุณครับผมรักคุณน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งบทบาทที่หลายคนเนี่ยติดตามแล้วก็จะรู้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็ช่วยชอบช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเด็กๆไปเป็นวอลันเทียร์ไปใช้ Children Center อย่างเงี้ยค่ะอะไรที่ทำให้เราหันไปสนใจด้านนั้นนะคะ일단제가그렇게부유한환경에서자라지못했어요제가어린시절그렇게힘들었던기억도가지고있고그리고크면서내가누군가를도울수있었으면좋겠다라고마냥생각했던게그리고언젠가내가꾸준히누군가를도울수있으면돕겠다라고생각했던걸지금이룰수있게돼서지금은이렇게꾸준히도와가고있는것같아요ดีมากๆเลยค่ะอย่างนี้เรามีแรงบันดาลใจหรือว่าโรลโมเดลในการใช้ชีวิตไหมคะโรลโมเดล이라고딱히제가얘기할만한분이계실까요뭐같이연기하는선배님들이다하나같이롤모델이지않을까요다연세가이제저바로위에계신선배님들부터연세가한참많으신선배님들까지저도되게견디기힘들고역할을소화하기힘든걸그냥정말묵묵히제자리에서꿋꿋하게다소화를해내시거든요그런 모습들보면나도저렇게계속해서연기를할수있을까아니면해내야되겠다이런생각들을늘하는것같아요พูดถึงเรื่องการแสดงอาชีพนักแสดงค่ะถ้าตอนนี้ไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วจะทำอาชีพอะไรดีคะ사실은제가전공이디자인이에요시각디자인그리고제품디자인을전공했었는데만약배우가되지않았다면뭐아무래도미술이나인테리어쪽일을하고있지않았을까라고생각해요แต่เชื่อว่าแฟนๆนะคะก็ยังอยากให้คุณเนี่ยมีซีรีส์ให้พวกเราได้ดูแล้วก็ติดตามต่อไปนะคะเขาบอกเขาก็รู้สึกโชคดีที่ไม่ได้ไปด้านงั้นพูดถึงตัวละครบทบาทที่เคยแสดงมาดีกว่าว่ามีคาแรคเตอร์ไหนหรือตัวละครไหนที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงบ้างคะ가장비슷하진않지만가장저처럼연기한건맨투맨의서루라는친구를가장저처럼연기했던것같아요แล้วมีบทบาทไหนหรือว่าคาแรคเตอร์ตัวละครประมาณไหนที่เราอยากจะลองไหมคะ어떻게보면사실좀센역할들을많이맡아왔었던것같아요그래서지금은조금기회가된다면따뜻한역할또한번해보고싶어요ดีค่ะก็อยากรู้เหมือนกันนะคะนักแสดงล่ะมีนักแสดงในใจที่เราอยากร่วมงานด้วยไหมคะ한국에이제서연기를하다보면많은분들과연기를할수있는데그냥제가해보고싶다라고마냥어렸을때부터팬인분은이제홍배우분이시고지금은연기를하고계시진않지만주성치씨가지금이제감독도하시고연기는잘안하고계시는걸로알고있는데예전에도그랬지만지금도꼭한번작품에참여해보고싶다라는생각은하고있어요กลับมาที่ Cheese and the Trap บ้างดีกว่าตอนนี้ก็ถูกอะแดปไปเป็นภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วนะคะพอจะบอกอะไรแฟนๆเกี่ยวกับความเหมือนความต่างกับซีรีส์ได้บ้างไหมคะ Cheese and the Trap이이제시즌이너무많다보니까저희가드라마에도다담지를못했었고영화는두시간이라는분량안에다담아야되기때문에전시즌을다루진않았고요아마시즌1에있는내용들을각색을해서여러분들께조금드라마보다는원작에가까운내용으로찾아뵐수있을것같아요ก็รอติดตามเหมือนกันนะคะสำหรับผลงานนี้ย้อนกลับไปที่ซีรีส์ที่เราเคยดูผลงานของคุณมาบ้างดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็น My Love From The Star Doctor Strangers ซึ่งต้องบอกว่าในแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ของวิว Thailand เนี่ยติดท็อป20ทุกสัปดาห์เลยมีอะไรน่าสนใจในกองถ่ายที่พอจะเล่ากลับไปย้อนเล่าให้พวกเราได้ฟังบ้างไหมคะโหเรื่องเด็กกว่าเยอะสงกรานต์นี่น่าจะชุ่มชื้นมากแล้วดร.สเตจก็ขลับร้อนมากฮันเกอร์เลชิโก้ฮันเจอร์เลชิโก้ก็ตอนนี้ชอบบทบาทไหนมากกว่ากันคะอามูเรดูพี่เก่งอีรันน์역할이더기억에남는것같아요이제한재준이라는역할도기억에남지만한재준을연기할때심적으로좀많이힘들었었거든요그래서연기하면서조금더가벼운연기를했었던휘경이가
그리고 연기하면서 많이 더 보여주고 싶었던 부분들이 있었는데 그런 걸 더 보여드리지 못한 아쉬움도 있고 해서 여러 가지로 기억에 많이 남는 것 같아요. 이것은ความคิดเห็นกับเรื่องการแสดงของตัวเขาเองด้วยนะคะเราก็อยากพัฒนาส่วนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าชอบหรือยังกับที่แสดงไป제가 하는 일에 대해서 만족이라는 걸 해본 적이 있는지는 사실 모르겠어요. 항상 만족하기 위해서 노력은 하는데 항상 부족하다라는 생각만 하는 것 같아요. แล้วหลังจากนี้เนี่ยจะมีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามไหมคะ 이제 현재 회의 중인 사자라는 작품이고요. 이제 사자라고 제목만 말씀드리면 다들 라이언을 생각하시는데 그 사자가 아닌 이제 제가 네 명의 인물을 한 작품 속에서 해야 되는 네 명의 인격이 아닌 네 명의 인물을 연기를 해야 돼서 또 굉장히 어려울 것 같은데 기대가 많이 되는 작품이에요. ก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะบอกว่าเขาไม่ยังไม่มีคำว่าพอใจในการแสดงนะคะแต่เชื่อว่าแฟนๆชาวไทยแล้วก็แฟนๆของวิวไทยแลนด์เองเนี่ยก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็จะติดตามผลงานใหม่ๆนะคะรวมถึงใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์ของเขาหรือว่ายังคิดถึงนะคะก็สามารถกลับไปดูงานเก่าๆของเขาได้เลยค่ะในแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ของวิวไทยแลนด์นั่นเองนะคะส่วนวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะที่ให้พวกเราได้มี exclusive interview วันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในเทกุเกกิชินแฟน여러분 제가 출연했던 작품들 많이 시청해 주셔서 너무 감사드리고요. 앞으로도 좋은 작품에서 멋진 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다.